คือทุกคนประเด็นก็คือมีเห็นสาวเวียดนามคนหนึ่งมาโพสต์ในกลุ่มที่มีชื่อว่าซูริกไทยแลนด์ก็แปลว่าเที่ยวไทยนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เขียนมาว่าเฮ้ยตอนนี้ชอบประเทศไทยมากๆค่ะแล้วแบบมีอาชีพอะไรเหมาะกับชาวต่างชาติหรือเปล่าตอนนี้ชอบกรุงเทพเหลือเกินต้องทำไงดีแล้วคือประเด็นก็คือเขามาโพสต์แค่แบบไม่กี่วันเองแต่ได้รับคนมาคอมเมนต์เป็น300กว่าคนเยอะๆแล้วคนก็มาแชร์กันเยอะมากแล้วเราจะลองดูว่าคนเวียดนามคนนี้เขาพูดเพื่อเป้าหมายแบบการเล่นๆหรือว่าเขาพูดแบบจริงจังนะครับแล้วเราจะมาลองดูว่าคนเวียดนามเขาคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประทุนี้นะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่แบบแค่เขาคนเดียวแต่มีคนเวียดนามหลายคนที่แบบชอบมาอยู่เมืองไทยชอบมาทํางานที่เมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าต้องทํางานอะไรต้องหางานยังไงคืออย่างเช่นส่วนผมเองนี้ก็ชอบกรุงเทพมากๆแล้วแบบคือก็มีงานบาง บางอันก็มีงานเยอะอยู่แต่ประเด็นก็คือมันยังต่อรองเรื่องเงินเดือนยุ่งยากอยู่นิดหน่อยแล้วก็ผมเองก็ติดปัญหาต้องเลี้ยงหลานที่นี่นะครับก็ยังไม่ค่อยตัดสินใจว่าจะมาทํางานที่ไทยละหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสดีๆอันไหนผมก็น่าจะรับแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีงานฟรีแลนซ์เกี่ยวกับการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการตลาดที่เวียดนามหรือว่าการล่ามก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็ผมก้าวนั่นเองนะครับถ้าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับโอเคแล้วเราจะมาลองดูว่าคนนี้เขาคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างแล้วก็สาวเวียดนามคนนี้คือผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาถามแบบจริงจังหรือเปล่าวะหรือว่าเขาถามแค่เล่นๆผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับมาดูกันเลยนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าคนเวียดนามจะคอมเมนต์ยังไงบ้างเกี่ยวกับกระทู้นี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือใครๆก็รู้ว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็สำหรับกรุงเทพนี่เป็นเมืองที่แบบมีสถานที่ที่ท่องเที่ยวทั้งวัดทั้งตลาดทั้งห้างนู่นนี่นั่นเดินทางก็สะดวกโดยการใช้BTS หรือ MRT แล้วก็ ที่ไทยนี้เป็นเมืองที่แบบมีวัดสวยสวยสวยมากๆแบบมีหลายวัดที่สวยที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วก็คนไทยเองก็เป็นกันเองมากนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็ยิ้มแย้มมาเสมอนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็นเมืองที่แบบมีของกินเยอะแยะให้เราเลือกโดยราคาไม่แบบไม่แพงมากนะครับเหมาะสมกับทุกประเทศนั่นก็คือทำให้สาเหตุที่แบบมีหลายคนที่มาเที่ยวไทยแล้วเหมือนสาวเวียดนามเมื่อกี้ที่มาเที่ยวไทยครับแล้วแบบชอบมากคือแบบอยากอยู่ที่ไทยอยากทำงานที่ไทยหรือว่าเขาก็เลยต้องตั้งกระทู้มาโพสต์ในกลุ่มนั้นมีกลุ่มที่แบบคนเวียดนามทำงานที่ไทยหรือว่าคนเวียดนามที่ชอบมาเที่ยวไทยหรือว่ามีหลายคนที่กำลังจะมีแผนมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็เข้ามากลุ่มในนั้นนะครับมี สมาชิกมากกว่าเกือบ300,000กว่าคนนะครับขอโทษที่ไอมาตลอดบอกว่า เพิ่งโควิดเพิ่งหายมานะครับตอนนี้ติดโควิดครั้งที่3แล้วโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลงดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเป็นไงบ้างนะครับคนที่ชื่อว่าลิงเวียนเขาก็มาคอมเมนต์ว่าน่าจะมาที่นู่นขายอาหารเวียดนามนะครับบอกว่ามีคนเวียดนามหลายคนเวลาคิดถึงอาหารเวียดนามน่าจะมีที่กินนะครับแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าเวียนทูถาวเขาก็มาแท็กเพื่อนว่าเป็นคำถาม4ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มีคำตอบแล้วนะคะก็เพื่อนที่ชื่อว่าหงเวียนก็มาตอบคำถามของเขาตอนนี้น่าจะของไม่อยากไปแล้วบอกว่าน่าจะแบบเวลามันผ่านมาเยอะ4ปีแล้วตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนใจแล้วนะครับแล้วคนที่ชื่อว่าจุกจุกเขาก็มาแท็กเพื่อนว่าเฮ้ยมึงก็ให้คำปรึกษาให้เพื่อนต้องสตาร์ทอัพงานอะไรเมื่อมากรุงเทพนะครับคนต่อมาที่ชื่อว่าวันหุยเขาก็มาถามว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าค่าจ้างแม่บ้านที่ไทยราคาสูงไหมครับทุกคน
อันนี้คนที่ชื่อว่าแข็งจี้เขาก็มาตอบว่าอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าสมมติว่าแม่บ้านเป็นคนฟิลิปปินส์และพูดภาษาอังกฤษทั้งวันน่าจะจ่ายเงินเดือน$800แต่สำหรับคนกัมพูชาและคนพม่าก็จะ$400อันนี้แล้วแต่บริการนะครับคนต่อมาที่ชื่อว่าไฮเปิงเวียนเขาก็มาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามาเมืองไทยเราน่าจะเปิดอาหารเวียดนามแน่ๆเราจะเปิดพวกเมนูแบบนี้นะครับแล้วต่อมานะครับคนที่ชื่อว่าลีงเวียนน่าจะขายพวกหนามผลไม้อย่างเช่นหนามมะนาวหนามอื่นๆนะครับเวลาที่คนเวียดนามมาซื้อพวกหนามแบบนั้นก็จะได้พูดภาษาเวียดนามที่ชื่อว่าทรังเคอรี่เขาว่าพูดเล่นๆน่าจะซื้อบ้านที่นู่นแล้วก็ปล่อยเช่ามั้งแต่ซื้อบ้านไม่ได้นะแล้วคนที่ชื่อว่าตูอังเวียนเขาก็มาบอกว่าน่าจะแบบแต่งงานกับคนไทยหรือเปล่านะครับแต่งงานกับผู้ชายคนไทยหรือเปล่านะครับแล้วเขาก็มาฮาๆแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าทำ CEO อุ๊ยทำ CEO อะไรอ่ะงงแล้วมีคนนึงก็มาแคปรูปเป็นงานใน Agoda แล้วเขาบอกว่าเออคุณก็สามารถไปค้นหาในนี้ได้นะครับถ้าคุณอยากถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักมาถามผมได้นะครับคนนี้น่ารักอยู่นะแล้วคนต่อมาก็มาแท็กเพื่อนชื่อว่าหวังมีเขามาบอกว่านี่มึงกับกูมันต้องมาดูอันนี้เพื่อมาอยู่ที่นู่นเลยจะได้ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเสียเงินซื้อค่าตั๋วเครื่องบินแล้วคนต่อมาชื่อว่าบ่าวโง่เขามาทักเพื่อนว่านี่มาเลือกอาชีพที่เธออยากทำแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าคันคันเขาก็มาแท็กเพื่อนว่าก้าวหน้าแล้วก้าวหน้าเขาก็มาแท็กกับชื่อบริษัทเตดีเซอิกนะครับแล้วคนต่อมาที่ชื่อว่าดัดเกมมิ่งเขาก็บอกว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาเวียดนามหรือเปล่าก็นั่นแหละเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามเกี่ยวกับกระทู้ว่าถ้าชอบประเทศไทยเหลือเกินจะมีอาชีพอะไรเหมาะกับชาวต่างชาติหรือคือแบบเขาชอบกรุงเทพเหลือเกินไม่รู้ต้องตอนนี้ต้องทำยังไงคือแบบแค่อยากหางานมาทำงานที่นู่นนะครับแล้วคนเวียดนามก็มาคอมเมนต์เยอะมากคือก็มีหลายคนก็สนใจมาทำงานที่นู่นอยู่นะครับก็นั่นแหละคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ